สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนรา,ราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนครนายกวันนี้เวลา13นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสันตยารามอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก ทรงติดตามการดําเนินง,งานโครงการตามพระราชดําริซึ่งโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกรวม20โรงได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงนิทรรศการณโรงเรียนวัดสันตยารามในการนี้ได้พระราชทานเกียรติคุณบัตรแก่ครูผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนากิจกรรมโครงการที่มีผลงานดีเด่นและความก้าวหน้า จากนั้นทอดพระเนตรการดําเนินงานของโรงเรียนวัดสันตยารามซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน549คนนักเรียนพิการ36คนครูและบุคลากรทางการศึกษา41คนโรงเรียนได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดําริฉบับที่5ระหว่างปี2560ถึง2569มีเป้าหมายหลักรวม8ข้อ ได้มีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมสหกรณ์จัดตั้งร้านค้าออมทรัพย์และส่งเสริมการผลิตด้วยการรับผลิตผลทางการเกษตรส่งต่อโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายแก่สมาชิกรวมทั้งประชาชนทั้งยังรับผลิตภัณฑ์จากสมาชิกและชุมชนมาจำหน่ายที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมในสหกรนักเรียนประจำปี2560 การจัดห้องเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านการเกษตรและอาชีพที่สืบทอดต่อกันมาเช่นการทอพรมเช็ดเท้าการทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลเช่นเศษผ้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและฝาน้าดื่มและเขาร่วมแข่งขันมหกรรมความรู้และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดรีไซเคิลและนวัตกรรมต่างๆจากขยะรีไซเคิลได้รับรางวัลชนะเลิศเช่นการประกวดชุดรีไซเคิลทั้งยังมีการรีไซเคิลเสื้อและผ้าเก่า ด้วยการมัดย้อมแบบเย็นได้เสื้อและผ้าที่มีสีสันสดใสและประหยัดค่าใช้จ่ายการส่งเสริมด้านการปลูกหม่อนหรือมัลเบอรี่ซึ่งนำผลใบเปลือกลำต้นและรากมาใช้ประโยชน์ได้โดยได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆด้านกิจกรรมอาหารกลางวันจัดรายการอาหารแบบผสมผสานด้วยการใช้โปรแกรม Thai School Lunch และรายการอาหารที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้จัดบริการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสะอาดปลอดภัยการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยจัดโครงการสําหรับนักเรียนที่มีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์และเกินเกณฑ์ทั้งยังจัดโครงการไม่ดังไม่หกไม่เหลือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติรับประทานอาหารอย่างมีมารยาทและรับประทานให้หมดจากนั้นทอดพระริทศการการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายกอีก19โรง ซึ่งดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดําริอย่างครบถ้วนมีความก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร,พรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่15ถึงวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2561ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะทรงร่วมประชุมและทอดพระเนตรงานด้านชีวสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพณศูนย์ส,สารสนเทศเดลียงส์สถาบันโรคมะเร็งแห่งมหาวิทยาลายัยอิริสตี้คอลเลจลอนดอนกรุงลอนดอน รวมทั้งทรงฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรตามกำกราบทูลเชิญของโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลั์อัคราชกุมารีจะเสด็จไปโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่บินที่ที9 1 0จากท่าอากาศยานสุนรรภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2561เวลาศูนย์นาฬิกา15นาทีคืนวันศุกร์ที่1 4ธันวาคมพุทธศักราช2561และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่บินที่ที9 1 1 ถึงท่าอากาศยานโรนภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่27ธันวาคมพุทธศักราช2561เวลา6นาฬิกา15นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง13ธันวาคมพุทธศักราช2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จเยือนสหราชอณาจักรระหว่างวันที่15-27ธันวาคม2561เพื่อทรงเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์โทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัวลยกษักอักครราชกุมารีส่งสารต่อพระปณิธานพระบร,รมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชนานีโดยการเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชนานีในพื้นที่ต่างๆตามท้องถิ่นธุรกันดารในแต่ละจังหวัดทรงเอาพระทัยใส่ติดตามการปฏิบัติงานของพอ,อสอวอ,อย่างใกล้ชิดพร้อมพระราชทานยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้มาเฝ้ารับเสด็จในท้องถิ่นนั้นๆ และพระราชทานคําแนะนําการรักษาแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลาและทรงมีพระประสงค์ให้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรเพื่อให้บริการผู้ป่วยที่ยากไร้ขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคม2552ซึ่งมีผู้ป่วยเข้ารับการบริการและได้รับพระอนุเคราะห์จำนวนมากมาโดยตลอดเกือบ1ิปีที่ผ่านมาต่อมาในวันที่19มกราคม2559 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคครราชกุมารีส่งมีพระประสงค์ให้จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภร์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบาพิตร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลโดยคณะที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นอันดับแรกคือคณะแพทยาศาสตร์และการสาธารณสุขอยู่ภายใต้การบริหารของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทางด้านแพทยาศาสตร์พยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆรวมทั้งการวิจัยวิชาการและให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยกษักอัครราชกุมารีส่งสแสวงหาความร่วมมือในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตให้ทันสมัยและขณะเดียวกันให้สอดรับกับบริบทของประเทศโดยลงพระนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพร กับมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีอายุเก่าแก่ประมาณ200ปีเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนหลายสาขาวิชาเปิดรับนักศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตจากนานาประเทศรวมถึงนักศึกษาจากประเทศไทยโดยเน้นให้นักศึกษามีความสามารถด้านการวิจัยและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริมให้ได้ทำวิจัยตามความถนัด ของแต่ละคนในโอกาสเสด็จไปเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่15ถึง27ธันวาคม2561สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลษักอัครราชกุมารีจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยาศาสตร์และการสาธารณาสุขรวมทั้งท,ทอดพระเนศศูนย์มะเร็ง และส่งรับฟังการบรรยายด้านชีวสารสนเทศที่ทันสมัยต่างๆของมหาวิทยาลัย University College London <c oughs> เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรต่างๆให้สามารถผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนให้เพียงพอในการบริการประชาชนพร,ร้อมด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา마ศทรงบาเป็นพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาและพระวรวงเธอพระองค์เจ้าวิมลชัดวันนี้เวลา15นาฬิกา50นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา마ศเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ทรงเป็นพระกุศลอุทิถวายแด่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธาสิริโสภาและพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าวิมลชัดซึ่งในอดีตทั้งสองพระองค์ทรงเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าสุทธาสิริโสภาทรงรับเป็นประธานมูลนิธิสืบต่อจากหม่อมงานจิตบุรชัดตั้งแต่ปี2527รวมระยะเวลาที่ทรงงานในมูลนิธิเป็นเวลา14ปี และพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพิมลชัดทรงเป็นประธานต่อจากพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาเมื่อปี2541รวมระยะเวลาทรงงาน11ปีปัจจุบันพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสาวลีพระวรราชาธินัดดาบาาทรงรับเป็นประธานมูลนิธิมาตั้งแต่ปี2553ซึ่งมูลนิธิมีวัตถุประสงค์มุ่งมั่นพัฒนาเยาว,วชนด้วยการให้ทุนการศึกษาและอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาว,วชนผู้ได้โอกาสทุกอำเภอ,ท,อ,เภอทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศปีละประมาณ2000กว่าคนปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาและอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนไปแล้วกว่า2 9 0 0 0คนโดยให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านจิตใจคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเยาวชนรู้สึกอบอุ่นไม่อ้างว้างท้อถอยหรือสิ้นหวังในต่างจังหวัดมีภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจําจังหวัดของบุลณิธิไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกสุขของเยาวชนผู้ได้รับทุนอย่างใกล้ชิด อันเป็นการร่วมกันพัฒนายาวชนให้มีความประพฤติดีด้อยโอกาสให้มีคุณธรรมนำความรู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานในงานครบ12ปีโครงการกำลังใจในพระดําริที่จังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา16นาฬิกา15นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังเรือนจำชั่วคราวดอยหางตำบลดอยหางอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายทรงเป็นประธานในงานครบ12ปีโครงการกำลังใจในพระดําริซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีพระดําริให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2549 การดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนอกจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังระหว่างอยู่ในเรือนจำแล้วพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภายัางทรงนำเรื่องการพัฒนาจิตใจโดยใช้หลักธรรมในแนวทางต่างๆมาพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังเพื่อสร้างความมั่นคงทางใจอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาทางเลือกมาปรับใช้ทำให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการนี้ทรงปุเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรียนจำช่วคราวดอยหางจากนั้นทอดพระเนตรศการการเนิงานตลอด12ปีมีผลงานเด่นอาทิการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้แก่สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตและการพัฒนาสภาพแวดล้อมการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้แก่การสร้างทักษะอาชีพและการสร้างผลิตภัณฑ์การให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงงานด้านกองทุนกำลังใจและการพัฒนากฎหมายเพื่อความยั่งยืน โอกาสนี้ท่อพระเนตรตลาดนัดกาดมั่วรัวสซินถิน่นวัฒนธรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังจากเรือนจำต่างๆที่ไปร่วมออกร้านรวมถึงอาหารและสินค้าพื้นเมืองจากกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโซนไรซ์าส,สาระซึ่งให้ความรู้เรื่องข้าวตั้งแต่พันธุข้าวมเมล็ดข้าวการแปรรูปและวัสดุเหลือใช้จากข้าวมีบ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงสามหลังหลังที่หนึ่งปรับปรุงบำรุงดินหลังที่สองจุลินทรีย์สุขภาพพืช หลังที่สมสมุนไพรไล่มแมลงและโซนเฮิร์บสถานที่ฝึกทักษะผู้ต้องขังมีการสาธิตนวดตอกเส้นและนวดย่ำไฟจากนั้นเสด็จไปยังบ้านต้นไม้บริเวณร้านกาแฟทอดพระเรศการแสดงการต้อนรับของบาริสต้าผู้ต้องขังร้านกาแฟ i n s p i r e by p r i n c เ s s เปิดให้บริการแก่ประชาชนที่มาเยี่ยมชมปัจจุบันสวยงามร่มรื่นมีจดชมวิวเครื่องดื่มและขนมจำหน่ายและในโอกาสพิเศษครบ12ปีโครงการกำลังใจในพระดาริ จึงขอเชิญชวนประชาชนไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรืยอนจำชั่วคราวดอยหางและกิจกรรมพิเศษการมั่วครัวศินถิ่นวัฒนธรรมซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่18ธันวาคม2561 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยธรกิติคุณประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสและทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสแสรอาทิตยาจังหวัดสุริน วันนี้เวลา15นาฬิกา11นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาิตยาทรกิติคุณเสด็จไปยังโครงการสแสลอาทิตยาตาบนเทนมีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้ประธานทุนการศึกษาจากโครงการเกษตรอาทิตยาทรให้แก่นักเรียน้ด้โอกาสจากโรงเรียนบ้านกุดหวายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนเสริราชวิทยาอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์รวมจำนวนร5 0คน ประธานทุนทรัพย์จากโครงการเกษตรอาทิตยาแก่ผู้มนการโรงเรียนบ้านกุดวายและโรงเรียนสิริราชวิทยาเพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนประธานข้าวสารจากโครงการเกษตรอาทิตยาธรให้แก่ผู้แทนนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันประธานพันธุ์ไม้และพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นทีนาา่เพื่อนำไปเพาะปลูกและเลี้ยงจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน โอการนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนบริษัทเบทาโกรจำกัดเฝ้าถวายโรงเรือนไก่ไข่สำหรับโครงการสแสรอทิตยาและผู้แทนกลุ่มผู้เลี้ยงโควากิวอำเภอขวาวสินรินเฝ้าถวายเอกสารสิทธิโควากิวจำนวน2ตัวเพื่อขยายพันธุ์ในโครงการสแสรอธิตยาจากนั้นเสด็จไปยังอาคารเอกประสงค์โครงการสแสรอทิตยาทรงฟังก,การกราบทูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสแสรอทิตยา ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2558มีพื้นที่376ไร่ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตรโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุญเดชรบร,รมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และใกล้เคียง ที่ไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานด้านเกษตรกรรมและต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานในโครงการอาทิโรงเรียนชาวนาจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับชาวนาเพื่อให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและลงมือปฏิบัติได้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งในปี2561มีผู้เข้าไปเรียนรู้อบรมการทำข้าวคุณภาพหลักสูตรระยะสั้นแบบครบวงจรจำนวน8 0 8 0คนทั้งนี้ได้เร,เริ่มโครงการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่โรงเรียนชาวนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำในพื้นที่ขนาดเล็กตั้งแต่5 15ไร่ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการดาเนินงาน กิจกรรมการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืชผักในระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP ดำเนินการบนพื้นที่11ไร่โดยมีเกษตรกรในตำบลเทนมีอำเภอเมืองสุรินทร์เข้าเป็นสมาชิกและเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติดูแลการปลูกพืชผักตามฤดูกาลทุกขั้นตอนปัจจุบันมีสมาชิก10คนมีรายได้จากการจำหน่ายพืชผักตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2561จำนวนกว่า2 0 0 0 0 0บาท ทั้งนี้พืชผักจากแปลงต้นแบบได้รับมาตรฐาน GAP ถึง8ชนิดได้แก่แตงกวาผักบุ้งจีนถั่วฝักยาวคะน้าควางตุ้งต้นหอมขา่าและตะไคร้ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาในโครงการสระอธิตยาดําเนินการโดยสํานักงานประมงจังหวัดสุรินทร์และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดสุรินทร์เป็นที่เพาะพันธุ์และอนุบาลพันธุ์ปลาเศรษ,ษฐกิจเพื่อจําหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาถูกสําหรับนําไปเพาะเลี้ยงและจําหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ทั้งยังเป,เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงน้ําจืดในโครงการด้วยและโรงเรือนไก่ไข่แบบเปิดได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างไรายได้ของโครงการปัจจุบันมีโรงเรือนสองหลังมีไก่ไข่จํานวน1,000ตัว องค์มนตรีเชิญพระห่มกันหนาพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดยะโสธรสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรในช่วงฤดูหนาวนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ในภาคตอนออกเฉียงเหนือที่รับผลกระทบจากภัยหนาว ซึ่งในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกระโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังจังหวัดยโสธรเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภายหนาวโดวยช่วงเช้ามอบผระห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอคอวังณหอประชุมที่วการาอำเภอคอวังจำนวนหกร้อยผืน ในช่วงบ่ายเมื่อผู้หอมกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอสายมูลและอำเภอโคกเจริญณ er นหอประชุมที่ว่าการอำเภอสรายมูลจำนวน1 400ัน,น,น0ผืนจังหวัดยะโสธรแบ่งการปกครองออกเป็น9้าอำเภอ78ตำบล835าหหมู่บ้านลนักษณะภูิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่แบบลุกคลื่นมีสภาพเป็นป่าและภูเขาขนาดเล็กในบางพื้นที่โดยในฤดูหนาวราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนติดกับพื้นที่ป่าไม้และที่ราบสูงได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นตลอดฤดูกาล โอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระหม่มกน,นาวพระราชทานไปพอบให้แก่ราษฎรซึ่งป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงสูงอายุและทุพพลภาพในพื้นที่อำเภอคอวังจำนวน3รายและอำเภอสายมูลจำนวน3รายเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจราษฎรต่างปลื้มปิติเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกศินลร์วันนี้เวลา17.45นนายพลากรสวุวรรณรัตน์องคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคล,คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกศินลร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562 เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนในการให้องค์มนตรีวางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรม,มาราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอาทินิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ําที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างเมืองและพัฒนากูคลรองต่างๆตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบัน ิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพ,พระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนนิทรรศการน้ํากับชีวิตจะ,สะแสดงจิตรกรรมไทยร่วมสมัยชุดสายน้ําเส้นไหมสายสัมพันธ์และหนังสามมิติเรื่องน้ํากับชีวิตที่สะท้อนปัญหาด้านแหล่งน้ําเพื่อให้ผู้รับชมเกิดความตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ําตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระที่นั่งไอสวรรทิพยาาดพระที่นั่งโถงกลางน้ำผลงานศิลปะอันวิจิตรงดงามที่จำลองมาจากพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนในสนามเสือป่ามีร้านจิตอาสา904จําจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและกิจกรรมมัดฉาพาโชคตักปลาในสระน้ำครั้งละ25บาทและการจำหน่ายสลากการกุศลไปละ129บาท พรลุลรับของรางวัลต่างๆมากมายนอกจากนี้มีการออกร้านจําหน่ายสินค้าคุณภาพและจัดแสดงใิรัศการของหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐเอกชนอาทิสมาคมแม่บ้านตํารวจสมาคมแม่บ้านมหารไทยและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์งานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาส่วนวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา22นาฬิกา องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวันนี้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิเคราะห์รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อนําไปสู่การบูรณาการความร่วมมือการสร้างเครือข่ายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะมีนายชวริแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรได้ดําเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของจังหวัดกำแพงเพชรจำนวนหพื้นที่ประกอบด้วยชุมชนตําบลท่ากุนรามชุมชนตําบลน,นิคมทุ่งโพทะเลชุมชนตําบลสะแก้วอาเภอเมืองกำแพงเพชรชุมชนตําบลระหารอําเภอบึงสามัคคีชุมชนตนากกํนนนน cs, นตบนาตบลคลองลานพัฒนาและชุมชนหมู่บ้านป่าคาอาเภอคลองลาน LAN, และจังหวัดตากกําหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาจานวนสองพื้นที่ประกอบด้วยหมู่บ้านป่าคาเก่าตําบลคีรีราชอําเภอพบพระ และหมู่บ้านผุสแก่แตวังหินอเอเมืองตากได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบรูลณิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมบูลณิธิโครงการหลวงประจำเดือนธันวาคม2561 วันนี้พลเอกประปนาตรุดติดองค์มนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนธันวาคม2561ณห้องประชุมรอยคําอาคารฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูงองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสุป,ประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เกี่ยวข้องและผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการหลวงเป็นไปตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชาปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงตามพระราชาประสงค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้นและสามารถพึ่งพานตนเองได้ โดยโครงการหลวงดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2512ได้รับยกย่องว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงถ่ายทอดไปสู่พื้นที่แห่งอื่นๆทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันพื้นที่ดำเนินงานโครงการหลวงอยู่ใน6จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนพะเยาและตากประกอบด้วยสถานีวิจัยเกษตรหลวง4แห่งและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง35แห่งซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก นับเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่10มีพื้นที่สภาพเดียวกับยุคแรกของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่จะต้องเร่งพัฒนาโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ